ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะสะใภ้พันล้านเป่าปวลีถึงกับขนลุกโผล่คอมเมนต์กลาง IG ตั๊กสิริพรหลังโพสต์ภาพอัศจรรย์ในวันครบรอบ4ปีในหลวงร.9สวรรคตเรียกได้ว่าจากกรณีที่ตลกสาวมากความสามารถอย่างตั๊กสิริพรได้โพสต์เรื่องราวที่ทำเอาประชาชนก้มกราบทั้งแผ่นดินเมื่อเธอนั้นได้โพสต์ภาพอัศจรรย์ในวันที่13ตุลาคมหรือที่ทราบกันดีนั้นว่าเป็นวันครบรอบ4ปีในหลวงร.9สวรรคตโดยเธอระบุเอาไว้ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เพลงสักวันได้ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ฟังสำหรับตั๊กแล้วอย่าถือว่าเป็นเพลงใหม่เลยแต่มันคือเพลงพิเศษที่ตั้งใจมามอบให้ทุกคนในยามวิกฤตแบบนี้พี่ตั๊กรวบรวมพลังและกำลังใจของตนเองใส่ลงในเพลงนี้เพื่อให้พวกเราทุกคนจะจับมือกันและผ่านการก้าวผ่านอุปสรรคทั้งหลายพี่เชื่อว่าเราท้อมันต้องมีสักวันที่เรานั้นมีกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตในวันสำคัญของพี่นั้นคือกำลังใจจากบนฟ้าทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมล่ะเลข9ซึ่งงานนี้นักร้องสาวลูกทุ่งดีกรีสะใภ้พันล้านอย่างสาวเป่านั้นก็ถึงเข้ากับคนลุกโผล่คอมเมนต์กลาง IG ตั๊กสิริพรหลังโพสต์ภาพอัศจรรย์โดยสาวเป่าได้คอมเมนต์ว่าคนลุกอีกด้วย